ิดตัวทีเซอร์แรก F4 Thailand นะครับ Bright Win นำทีมเสิร์ฟความฟินถือเป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับ F4 ที่สร้างมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นแนวโชโจชื่อดังนะฮะรักใสหัวใจเกินร้อยที่แต่งโดยโยโกะคามิโอนะฮะซึ่งไม่ว่าจะสร้างเป็นเวอร์ชั่นของประเทศใดๆนะครับก็การันตีความสำเร็จได้ทุกครั้งไปโดยสำหรับเวอร์ชั่นของไทยนั้นนะครับใช้ชื่อว่า F4 Thailand Boy Over Flower ซึ่งก็แน่นอนนะครับนำทีมโดย Bright วชิรวิชชีวอารีวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนานิฮิรันกฤตช่างคำและดิวจิรวัฒน์สุทธิวานิชศักดิ์นะฮะที่จะมารับบทเป็น F4 Thailand และนางเอกน้องใหม่ตูต้นตะวันตันติเวชกุลนะครับสร้างความมือฮาไปแบบสุดๆนะฮะโดยผ่านฝีมือการกำกับของโอปัฏฐาปานทองผู้กำกับฝีมือดีจากบริษัทภาพดีทวีสุขจำกัดซึ่งฝากผลงานไว้มากมายการันตีคุณภาพเต็มร้อยอย่างแน่นอนโดยล่าสุดนะครับเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาทาง GMMTV ก็ได้เปิดตัวอย่างแรกออกมาให้ได้ชมกันแล้วนะครับในงาน GMMTV 2021ซึ่งก็ได้เสียงตอบรับจากแฟนๆนะฮะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่รอชมกันเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับ F4 Thailand Boys Over Flowers จะออกอากาศให้ได้รับชมกันในปีหน้าฟ้าใหม่นะครับ2564ทาง GMM25แล้วถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ชมทีเซอร์ของ F4 ตัวนี้นะครับผมก็ได้ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็คลิกเข้าไปดูกันได้เลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก entertainthini.com นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ